ครับผมก็คาดหวังให้คนไปดูต่อครับผมฮะแล้วส่วนตัวเราเรียกว่าเรื่องหน้าเราจะทำให้เรากดดันมากจริงๆไม่เคยกดดันอะไรอยู่แล้วครับคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากทำแล้วก็เป็นสิ่งที่รักเนี่ยครับผมแล้วก็ผ่านมาทุกอย่างนะครับเขาเนี่ยไม่กดดันครับผมขออนุญาตถามนิดนึงครับมีกระแสเปรียบเทียบมาว่าเรากับพี่เต๋อครับผมมีกระแสเปรียบเทียบเรากับพี่เต๋อว่ารู้จักกันครับผมรู้จักไม่ต้องเปรียบเทียบก็คนละครับความตลกอะไรเงี้ยพี่เต๋อครับผมโอ้ยผมเขานักแสดงรุ่นใหญ่ผมสู้อะไรเขาไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวเขารุ่นใหญ่ครับผมไม่ซีเรียสเลยครับผมรู้จักกันครับจริงๆวันนี้พอจะได้ยินข่าวอะไรแบบนี้บ้างไหมที่เอาเราไปเปรียบเทียบกับพี่เต๋ออะไรอย่างนี้ไม่มีเลยครับก็เพิ่งมาได้ยินจากคราวที่แล้วแล้วคราวนี้ครับครับผมหลายคนมองว่าอันเรื่องนี้คงจะเป็นพี่เต๋อครับหลายคนมองว่าพระเอกเรื่องนี้คงจะเป็นพี่เต๋อหลักครับผมไม่รู้เหมือนกันเรามีอะไรไหมเหตุผลอะไรที่ผมน้อยใจอะฮะครับผมไม่ต้องคุยหรอกครับผมไม่ต้องคุยเพราะว่าเต๋อไม่ได้คิดจะใส่ใจอะไรเรื่องพวกนี้หรอกครับผมคือเรื่องแบบนี้คือมันประเด็นมันคืออะไรอ่ะผมว่าไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเลยอ่ะครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมก็เรารู้จักกันอยู่แล้วครับผมก็เปรียบเทียบยังไงในแง่ไหนอ่ะถ้าสูงกว่าเต๋อสูงกว่าผมหน่อยนึงครับผมแต่ตอนนี้ผมอ้วนกว่าหน่อยนึงผมมีกล้ามด้วยนะฮะไอ้เต๋อจะแห้งๆหน่อยครับผมครับไอ้นะฮะปรึกษาทำไมไม่เป็นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับผมมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะครับน่าจะดูแล้วครับเพราะว่าเต๋อสนิทกับแม่พ่วงกลับอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันน่าจะได้ดูแล้วครับเดี๋ยวนะเขาต้องกดมือเขาเดินมาไหว้ผมพี่ไอดอลผมเลยนะเนี่ยทำไมพี่เก่งขนาดนี้ล้อเล่นไม่ได้อะไรเขาก็จะเข้าดูชอบหนังอะไรเงี้ยครับครับเหมือนในคาแรคเตอร์เราจะเป็นเหมือนหนุ่มเกรียนๆในเรื่องนี้ครับติดคาแรคเตอร์นั้นไหมหรือว่าไม่เกรียนครับในเรื่องผมไม่เกรียนครับเรื่องผมครูนะครับผมไม่เกรนนะฮะครับอย่างนี้คาดหวังให้มีภาคต่อไหมคะโอ้ยหนังมันไม่ควรจะมีภาคต่ออยู่แล้วครับมันเป็นจบในเรื่องของมันอยู่แล้วครับผมต้องเป็น Lord of the Ring แล้วแหละถึงจะมีภาคต่อครับแต่อย่าง EDM เขาก็ยังมีมาทำเป็นแบบว่าซิทคอมมิ่งครับไม่หรอกครับผมว่ามันภาพยนตร์มันมีเสน่ห์ของมันไปแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องต่อยอดเลยแล้วผมก็รับซีรีส์ไปแล้ว2อันครับครับเมื่อไหร่จะให้เราได้เห็นบ้างผมคงทำได้ไม่ดีหรอกครับให้คนที่เขาทำได้ดีๆทำอยู่แล้วรู้สึกผมไม่ถนัดแค่นั้นเองมีทั้งค่าให้ลงเล่นละครบ้างไหมครับมีบ้างครับมีบ้างครับครับเพราะอะไรถึงต่างกันไม่เชิงยากกว่าแต่มันคนละศาสตร์กันครับผมรู้สึกว่าผมคงทำได้ไม่ดีหรอกให้คนที่เขาถนัดทางนี้ทำจะดีกว่าครับผมก็เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดของผมนี่แหละครับผมฮะก็แม้จะคิดถึงไหมครับเพราะว่าแต่ละปีก็อาจจะมีงานออกมาน้อยหนังเรื่องเป็นสไตล์ครับเป็นสไตล์ต้องเป็นสไตล์แต่ออกมาทีก็ตุ้มตลอดนะคันนี้ระเบิดลงเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันครับก็หวังว่าคนจะชอบแค่นั้นแหละครับคิดก็คิดแค่นี้เพราะเราทำสิ่งที่เรารักคือการแสดงที่เราแล้วเราชอบมากถ้าไม่ได้ทำคงเสียใจกว่านี้ครับจริงๆรักอยู่สิ่งเดียวคือการแสดงครับคือเบื้องหลังก็เคยทำลองทำมาแล้วบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เรียนทางนี้มาครับก็คือต้องใช้ประสบการณ์คือถ้ามีคนให้โอกาสทำก็จะลองดูครับแต่ก็คงไม่ได้เรียนมาก็เลยไม่มั่นใจว่าทำได้ดีแค่ไหนตอนนี้ก็ยึดการแสดงเป็นหลักครับก็เป็นสิ่งเดียวที่ขับเคลื่อนชีวิตครับคือการแสดงครับผมที่เหลือก็เล่นวิ่งอะไรยืนตดนี่ผมยืนตดนะมีใครรู้ป่ะผมตดเอาแค่ลมนะไม่มีกลิ่นครับรับซีรีส์ไปแล้ว2งานครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ต้องรอดูครับเป็นของพี่ย้งอันนึงเป็นซีรีส์สั้นๆแล้วก็พี่ปิ๊งอีกอันนึงเป็นซีรีส์สั้นๆคือยังไงคะคูลๆตามสไตล์เราไม่เหมือนเลยครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่น่าจะมีมาก่อนสำหรับเรื่องนึงครับอันนี้จะเล่นคู่กับใครครับนะครับเดี๋ยวรออุบไว้ก่อนดีกว่ารอให้อันนี้เสร็จไปก่อนมันทีละเรื่องผมยังไม่รู้เลยอันไหนมันจะออกก่อนต้องรอดูครับช่วงนี้เดินสายทุกวันมีเวลาพักผ่อนมั้ยครับก็มีบ้างครับผมปกติก็แต่ผมตื่นแล้วผมก็จะไม่ค่อยหลับหลับไปใช่ไหมครับโอเค